ไม่รู้ว่าเดือนนี้เป็นพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกแบบว่าดวงคนรักของคนบันเทิงหรือยังไงก็ไม่รู้นะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็สวมคนเดินคนละทางกันหลายคู่แล้วล่าสุดเป็นหมวยอินเตอร์ครับคริสหอวังบอกว่าเลิกแล้วจ้าตอนนี้เหรอคะถ้าถามว่าโสดไหมก็น่าจะโสดค่ะอ้อมแอมมานานล่าสุดสาวมวยสุดชิคคริสหอหว่างก็ยอมรับเต็มปากว่าสบั้นรักกับไฮโซเซนทราพุทธมานานถึง7เดือนแล้วล่ะค่ะแต่ไม่ขอเปิดเผยถึงสาเหตุรักร้าวในครั้งนี้บอกเพียงว่าตอนนี้หัวใจของเธอเข้มแข็งดีและแฮปปี้ที่ได้มีเวลาเที่ยวและลากับเพื่อนๆค่ะโอ้ยไปเที่ยวอังกฤษสนุกมาก แล้วก็มีแบบว่าแบบลองคุยกับคนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคริสก็เฉยๆไงคริสก็อยู่ของคริสแบบนี้แหละค่ะใครเข้าก็เข้าใครออกก็ออกคริสอยู่ตรงนี้ทุกคนก็เห็นสาวคริสยังเผยถึงข่าวสะพัดว่าพระเอกไม้เลื้อยชาคริสแย้มนามอดีตสามีของเพื่อนซีอย่างสาววุ้นเส้นเตรียมวิวาครั้งใหม่กับสาวนอกวงการคริสก็บอกว่าตนทราบเรื่องพร้อมกับข่าวขณะที่เพื่อนสาวสุดซีวุ้นเส้นก็ไม่ได้มีท่าทีว่าเฮิร์ททั้งยังยินดีกับอดีตสามีด้วยซ้ำค่ะเท่าที่คริสทราบคือเขาไม่ได้คุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ถามว่าโอ้ยคนเคยแต่งงานกันอะคริสเชื่อว่ามันก็ต้องมีอะไรที่แบบห่วงใยกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับข่าวนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับพี่ชาคริสถูกต้องไหมวุ้นเส้นเขาก็ยินดีส่วนความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในแก๊งนางฟ้าสาวคริสยืนยันนะคะว่ายังปกติดีเหมือนเดิมยกเว้นกับสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณที่ยังไม่มีโอกาสได้คุยกันเพียงนั้นก็เชื่อว่าเวลาจะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองค่ะ